ระหว่างคอร์ดที่อยู่บนเนื้อเพลงกับแท็บที่เป็นเส้น6เส้นเป็นแท็บกีตาร์เนี่ยมันต่างกันยังไงผมยกตัวอย่างง่ายๆเพลงได้อย่างเสียอย่างนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้นะจะเคยลากอยู่จะเคยลากกันคอร์ดที่เขาขึ้นเอาไว้ข้างบนเนี่ยเขาหมายถึงว่าในช่วงของเพลงตรงเนี้ยครับให้จับคอร์ดอะไรให้เล่นคอร์ดอะไรแค่นั้นเองนะครับซึ่งเขาไม่ได้กำหนดว่าเราจะต้องจับคอร์ดในรูปแบบไหนหรือว่าจะต้องวางมือยังไงหรือว่าจะต้องจับแบบไหนยังไงบ้างซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่คอร์ดมันไม่ได้แปลว่าคอร์ด C จะจับได้แค่รูปแบบเดียวจริงๆแล้วคอร์ด C มันจับได้แบบโอ้ขี้เกียจผมขี้เกียจนับแบบแล้วกันนะแต่ละคอร์ดมันมีวิธีการจับที่มันหลากหลายมากๆเลยเอาเป็นว่าแบบอย่างง่ายที่สุดเอาแบบเข้าใจได้ง่ายที่สุดเลยก็คือตรงไหนที่คอร์ดเขาอยู่ตรงช่วงเนื้อเพลงตรงนั้นน่ะเขาให้เราจับคอร์ดตามนั้นแหละเช่นจะเคยลากอยู่จะเคยลากกันโดยที่เขาไม่ได้กำหนดวิธีการเล่นว่าจะต้องตีคอร์ดหรือว่าจะต้องเกาคอร์ดแต่กลับกันครับถ้าเกิดเป็นแท็บผมยกตัวอย่างจากแท็บอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแท็บที่ผมเขียนแล้วก็ใช้สอนในคอร์ดออนไลน์ด้วยก็คือแท็บของเพลงได้อย่างเสียอย่างเหมือนกันเนี่ยแหละครับแต่ว่าในแท็บเนี่ยใน6เส้นตรงเนี้ยมันจะกำหนดเลยว่าเราจะต้องเล่นยังไงต้องเล่นอะไรตรงไหนอ่ะอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยตาตาตาก็คือดีดสายที่3บาร์0หรือสายเปล่าแล้วก็ต่อด้วยสายที่3บาร์2แล้วก็ต่อด้วยดีดสายที่1คู่กับสายที่5บาร์ที่3แบบเนี้ยแล้วก็เล่นตามแท็บออกมามันจะได้ผลลัพธ์ออกมาประมาณนี้ครับจุดแตกต่างก็คือถ้าเกิดเป็นคอร์ดที่อยู่บนเนื้อเพลงเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดครับว่าเราจะต้องเล่นแบบไหนหรือจะต้องเล่นอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นแท็บเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะฟิกมาเลยว่าจะต้องเกาแบบนี้สายนี้ตรงนี้เท่านั้นอะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับถ้ายังไม่มีพื้นฐานเป็นมือใหม่ผมแนะนำเรียนครับผมมีคอร์ดสอนตั้งแต่0จนถึง Advanced ตั้งแต่ตีคอร์ดเกาคอร์ดจนถึงการแกะเพลงเป็นฟิงเกอร์สไตล์เองเลยติดต่อได้ที่ line @withthadaclass ครับอยากให้สอนอยากให้แนะนำอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์บอกได้เลยกดไลค์กดติดตามด้วยครับ